ฉันไม่เคยคิดจริงๆเลยนะว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะมาจบลงแบบนี้ได้ฉันไม่เคยคิดว่าสุดท้ายคุณต้องมาทำร้ายตัวเองแบบนี้เลยอักชัดคะคุณจำได้ไหมคนอื่นๆน่ะชื่นชมความรักของเราอยู่เสมอแล้วตอนนี้คุณกำลังทำร้ายตัวเองอยู่คุณอับอายในความรักของเรานักเหรอฉันพยายามจะห้ามคุณแล้วแต่ว่า คุณคงเธอรักกุดดานมากสินะคุณก็เลยไม่ยอมหยุดที่จะทำอะไรแบบนั้นถ้ามีความรักก็ต้องมีการให้อภัยสิอักชัดฉันมั่นใจว่ากุดดานจะเข้าใจนะคุณใช้เวลากับฉันทั้งคืนแต่ว่าหัวใจของคุณและความรักของคุณยังอยู่กับกุดดานเขาอยู่นะคุณจะต้องบอกกุดดาน ว่ามันเป็นการเข้าใจผิดนะคุณจะต้องให้กุดันได้เห็นว่าคุณรักกุดันมากแค่ไหนให้ฉันไปขอโทษขอโทษกุดันแทนคุณก็ได้ให้ฉันก้มลงกราบกุดันก็ได้ถ้ากุดันจะให้อภัยคุณจะทำอะไรกับกุดันทั้งนั้นการทำบาปนี้เราจะมาอ้างว่ามันคือความผิดพลาดไม่ได้อันตราหถ้าผมเข้าใจกุดันถ้าผมเข้าใจหัวอกกุดันและเข้าใจทุกอย่างจริงๆง กดดันก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ต่อให้เป็นความเข้าใจผิดจริงๆผมก็ไม่คู่ควรกับความรักของกุดดันกดดันเป็นคนธรรมดากุดดันเป็นคนง่ายๆกุดดันเป็นคนใจดีกุดดันอาจจะให้อภัยผมแต่แต่ว่าตอนนี้ผมจะไปสู้หน้ากดดันยังไงละ่ะแล้วผมจะไปกล้าขอให้กุดดันให้อภัยผมได้ยังไงผมไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นแล้ว สิ่งที่ผมทำมันเกินแก้ไขจริงๆสองสามศห้าอันตราค่ะทุกคนเห็นแต่ความเจ็บปวดของกุดดันนะแต่ว่าไม่เห็นหัวอ,อกของคุณเลย เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณใช้เวลาทั้งคืนกับสามีของคุณนะคะอันตราฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ยอมให้คุณจะต้องเจออะไรที่ไม่ยุติธรรมอีกไม่มีทางเด็ดขาดค่ะเอเจไม่เคยพลาดมาตั้งนานแต่ว่าวันนี้มาพลาดเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่ ถึงวันนี้บ้านจินดานไม่เคยเอาเปรียบใครมาก่อนเลยและลงโทษคนที่ทำผิดในบ้านของเราเสมอและนี่คือการลงโทษของลูกลูกจะต้องแต่งงานกับอันตารา หลวงพ่อคะครับว่ายังไงบ้างเ,ออเดี๋ยวขอผมดูก่อน <c oughs> เราจะถึงเลิกแต่งงานในสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันหลังจากนี้อักชัดกับอันตราจะต้องแต่งงานกัน หลวงพ่อคะเตรียมการเอาไว้ได้เลยล่ะคะ่ะได้ครับบาปที่อักชัดเคยทำไปไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงเท่ากับการที่เขานอกใจเมียของเขาคุณย่าคะเดี๋ยวก่อนนี่คือความจริงอักชัดลูกทำหน้าที่ของสามีได้ไม่ดีลูกไม่ใช่สามีที่ดีเลย แกเสียสิทธิ์ในการเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าของของกุดดันเขาแล้วไม่ว่าเขากับอันตาราจะทำอะไรกันในคืนนั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือเปล่าอันตาราเขาไม่มีความผิดเลยเพื่อที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของอันตาราลูกจะต้องแต่งงานกับอันตาราเขา ในฐานะอาวุโสข,ของบานแม่ตัดสินใจแล้วเพื่อความสุขของกุดดันกับอันตราและไม่มีใครในที่นี้จะมาเปลี่ยนใจของแม่ได้เลยแต่ว่ายากคะลุงเนะยังเป็นสามีของหนูนะคะแล้วหนูก็แต่งงานกับเขาแล้วคุณย่าจะให้เขาแต่งงานใหม่ได้ยังไงล่ะคะหนูจะคุยกับลุงก่อนนะคะไม่กุดดัน หนูนะ่ะดูแลบ้านนี้แล้วก็กลบเกลื่อนความผิดให้กับคนในบ้านนี้มานานพอแล้วไม่อีกต่อไปแล้วทำไมหนูจะต้องเสียใจด้วยย่าไม่ยอมให้หนูต้องโดนเอาเปรียบอีกต่อไปแล้วห้ามให้อภัยเด็ดขาดพูดอะไรนะแม่ผมจะแต่งงานกับอันตาราได้ยังไงกัน ไม่นะแม่ผมทำแบบนี้ไม่ได้หรอกผมยอมรับผิดนะแม่แต่ผมไม่มีทางยอมรับการลงโทษที่มันเกินกว่าเหตุแบบนี้แน่นอนฉันจะแต่งงานกับอันตราได้ยังไงในเมื่อใจฉันรักเธอกุดดัน แกไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรกับกุดดันหรือไปเรียกร้องอะไรแล้วไม่มีทางแล้วแกว่ายังไงนะแกจะไม่แต่งงานกับอันตาราแกคิดว่าแกโดนทำร้ายเหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องแต่งงานเลยแต่บอกแม่มาหน่อยว่าแกหักหลังกุดดันเขาจริงหรือเปล่าถ้าแกไม่ได้ทำแกก็ไม่ต้องแต่งงาน แต่ถ้าแกคิดว่าแกทำผิดต่อกุดดันถ้าอย่างนั้นก็ถอยออกจากกุดดันออกมาจากเธอได้แล้ว แกทำหน้าที่ของสามีที่ดีได้หรือเปล่าแกไม่ได้ยามความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเหรอแกทำให้กุดดันเสียใจหรือเปล่าแกให้สิทธิ์เมียกับคนอื่นแกเป็นสาเหตุที่กุดดันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือ,อยังไงกันแกน่ะเคยให้เกียรติกดดันในแบบที่กดดันควรจะได้รับหรือเปล่าถ้าตอบได้ละก็ก็ไม่ต้องแต่งงานกับอันตาราตอบมาให้เต็มปาก ถ้าไม่อย่างนั้นก็ถอยจากชีวิตของกุดดันเขาไปได้แล้วเพราะว่าแม่ไม่ยอมรับในการที่ลูกจะทำให้เขาต้องเสียใจพอแล้วเราแม่จะไม่มีอีกแล้วผมยอมรับว่าผมทําผิดผมทําผิดต่อกุดดันไปแต่ว่าการลงโทษผมแบบนี้ มันมากเกินไปนะแม่กดดันไม่อยากให้ผมโดนลงโทษในแบบที่จะทําให้เราต้องแยกจากกันตลอดกาลอย่าทําแบบนี้เลยแม่แม่เลยตัดสินใจที่จะทําแบบนี้ยังไงละ่ะไม่ใช่กุดดันกุดดันเขาไม่ต้องเลือกกดดันเชื่อใจแก่ความรักของกุดดันไม่มีทางช่วยแกจากการโดนลงโทษนี้ได้คุณย่าคะฟังหนูก่อนเถอะไม่กุดดันย่าได้ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว แม่ข้ขอละอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายอักชันแบบนี้เลยได้โปรดละอย่าลงโทษเขาแบบนี้หนูขอละนะคะอักชัดทำผิดบาปมามากชีวิตของเขาไม่มีทางชดใช้บาปนี้ได้เลยและแกถ้าแกไม่แต่งงานกับอันตาราแม่จะฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้เลย กูแดนฉันขอโทษนะฉันผิดเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันผิดมากฉันน่าจะห้ามอักชัดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะแต่ก็ฉันไม่รู้สิฉันต้องขอโทษเธอจริงๆเลยนะฉันรู้ว่าฉันมาขวางทางพวกเธอสองคนไว้แต่ว่าอย่าห่วงเลยนะฉันจะไม่ยอมแต่งงานแน่นอนฉันจะคุยกับแม่ฉันจะทำให้แม่เข้าใจให้ได้แล้วฉันก็มั่นใจว่าแม่ต้องเข้าใจแน่นอน ใช่เลยนะอันตรา,ตรา,ตราการแต่งงานนะ่ะจะไม่เกิดขึ้นและลุงนะ่ะไม่ใช่ของใครนอกจากฉัน ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะมาขวางเราได้หรอกนะใช่ฉันรู้ว่าลุงเนี่ยไม่ได้ผิดเลยสักนิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นและฉันก็เข้าใจดีว่าเธอเนะ่เธอกับลุงไม่ได้มีอะไรกันเมื่อคืนนี้เลยสักนิดเขาจะโดนต่อว่าได้ยังไงละ่ะอันตาราสิ่งที่เธอพูดข้างล่างเมื่อกี้เน่ะมันเป็นเรื่องที่โกหกทั้งนั้น และผ้านี่ก็เป็นหลักฐานที่ดีตอนที่ฉันจะไปหาลุงเมื่อคืนนี้เนี่ยผ้าผืนนี้มันอยู่กับฉันแต่อยู่ดีๆฉันก็มึนหัวแล้วก็เป็นลมไปโดยที่ไม่มีสาเหตุลุงเองก็เป็นลมไปเหมือนกันนั่นแหละและตัวเขาเองก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนที่ฉันตื่นมาตอนเช้าผ้านี้มันมาอยู่กับเธอไม่ใช่ฉันฉันก็เลยเข้าใจเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆแน่นอนเธอคิดเหรอว่าที่ฉันเงียบก็เพราะว่าฉันเสียใจที่ลุงหักหลังฉันเน่ะไม่เลยฉันเงียบก็เพราะว่าฉันน่ะคิดอยู่ว่าความจริงมันคืออะไรและฉันก็อยากจะรู้ว่าใครที่มันวางแผนใส่ร้ายลุง ฟังนะฉันรู้แต่แรกแล้วว่าเธอนะ่ะเป็นเบื้องหลังของแผนทุกอย่างและฉันเนะ่ะฉันอ่านเธอออกอย่างชัดเจนเลยล่ะเธอจะโกหกอ,อีกนานแค่ไหนละ่ะอันตรยลุงนะรักเธอมากนะแล้วทำไมเธอจะต้องใส่ร้ายเขาด้วยละ่ะทำไมเธอต้องทำให้เขาเสียหน้าต่อทุกคนเธอทำทำไมเธอทำกับเขาอย่างนั้นทำไมฮะ บอกมาสิรีบบอกมาเลยนะว่าเธอโกหกเรื่องอะไรอีกบ้างเธอแสดงละครหลอกคนอื่นว่าอะไรอีกบ้างเธอเอาแต่บอกว่าเธอเป็นคนตรงเธอไม่ใช่คนอ้อมค้อมเป็นคนที่พูดความจริงอยู่เสมองั้นก็พูดความจริงมาสิจะเงียบทำไมล่ะฮะบอกมาสิพูดมาเลย เก่งมากเลยนะกุด,ดันฉันประทับใจจริงๆฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมคนอื่นเนี่ยชอบว่าเธอเป็นคนไม่ได้เรื่องแล้วก็โง่แบบนั้นอะมันไม่จริงเลยนะถ้าอ่านเกมฉันขาดขนาดนี้เธอเก่งมากเลยขนาดอักชัดยังอ่านไม่ขาดได้ด้วยซ้ำ ฉันประทับใจมากเลยกุดันเก่งมากๆเลยละ่ะและใช่แล้วฉันเป็นคนวางแผนทุกอย่างเองละ่ะจะทำไมละ่ะแล้วเธอจำได้ไหมแล้วดูที่ฉันป้อนเธอนะ่ะ ในตอนวันมั่นวันนั้นละด,ดูนั่นจะใส่ย,ยานอนหลับลงไปเธอสองคนกินละด,ดูอย่างน่าระรื่นกันนักนี่เนอะแล้วเธอจำได้ไหมโนต้ตนั่นฉันเป็นคนเขียนเองเธอคงจะจำได้ดีสินะหลังจากนั้นเธอก็เป็นลมไปแล้วฉันก็เอาผ้าของเธอมาใส่ <G ül üş> ใช่และอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่อักจัดพูดน่ะมันเป็นเรื่องจริงเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันตามที่คนอื่นเข้าใจเลยไม่ใช่เลย <G ül üş> ก็เพราะว่าเขาน่ะเป็นลมไปนะสิแต่ช่างมันเถอะนะถ้ารู้ความลับฉันรู้หมดทุกอย่างแล้วนี่นะถ้าเธอจะทำอะไรได้แล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันทำอะไรไว้บ้าง เธอมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนั้นเหรอทำไมถึงต้องให้ฉันมาตรงนี้ด้วยล่ะมีอะไรเธอเงียบทำไมเหรอ,อ,อลุงเหนื่อยอยู่สินะพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนก่อนนะ และเขาก็รักเธอมากแต่เขาโดนวางยาเขาเลยมองไม่ออกว่าน,นั่นคือฉันปลอมตัวไปยังไงละ่ะเขามองไม่ออกเลยด้วยซ้ำไปกุดดนฉันไม่รู้ว่าทำไมนะหัวฉันมันหมุนไม่หมดเลยฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกุดดนพักผ่อนก่อนเะคะลุงนอนลงก่อนนะฉันอยู่นี่ ฉันจะดูแลดูแลลุงที่ตัวฉันเองเลยกุดดานกุดดาน พรุ่งนี้เช้ามันจะพิเศษมากๆอักชัดพรุ่งนี้เชา้าฉันกับคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคะ่ะชีวิตของเราจะสวยงามหลังจากที่เรานะ่ะสามารถกำจัดกุดดันไปได้อย่างตลอดกาลฉันรักคุณมากนะคะฝันดีนะคะที่รักฝันดีที่รักของฉัน เธอทำอะไรต่ำๆได้ขนาดนี้ได้ยังไงเธออยากจะได้ผู้ชายมากขนาดนั้นเลยเหรอเธอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงเธอทำได้ยังไงเนี่ยฉันก็แค่อยากจะสั่งสอนเธอนิดหน่อยจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าจะได้อักชัดกลับมาละก็ฉันยอมทำตัวต่ตำๆในทุกระดับเลยด้วยซ้ำไป และเกินที่เธอเนี่ยจะมาต่อว่าฉะนะฉันไม่ดูตัวเองหน่อยละกุดันหลังจากที่ฉันกลับมาเนี่ยถ้าคุณจะมีอย่างอายและออกจากบ้านนี้ถ้าคุณจะไปได้แล้วนะมันคือสิ่งที่เธอต้องทำน่ะเพราะอักชัดเป็นของฉันและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปฉันไม่ยอมแบ่งให้ใครเป็นอันขาดถ้าเธอออกไปแล้วปัญหาของเราทุกอย่างนี่มันก็จะจบลงไปอักชัดกับทุกอย่างที่เป็นของเขารวมถึงบ้านหลังนี้และสมบัติก็จะเป็นของฉันเท่านั้น ทุกอย่างเลยล่ะท้ายที่สุดเธอก็จะต้องไปเธอตึงหากที่เป็นมือที่สามนะไม่ใช่ฉันเลยเข้าใจไหมเธอน่ะมันเป็นนางมารเธอทำแบบนี้เพื่อเงินกับสมบัติอย่างนั้นเหรอหนเธอบอกว่าเธอน่ะรักลุงมากไม่ใช่เหรอฮเธอน่ะมันโกหกถ้าเธอต้องการเงินแล้วเธอคิดยังไงกับลุงกันแน่ <G ül> รักเหรอพูดว่า <G ül> บ้านะเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะและใช่ถ้าฉันรักจริงๆแล้วก็ฉันคงไม่ทิ้งเขาไว้แบบนั้นแน่นอนกุเด,ดน <G ül> แสดงว่าเธอจัดฉากความตายเหรอฉันทำเพื่อกำจัดอักชัดและมันก็ใช่อักชัดอาจจะประสบความสำเร็จ ถ้าสมัยก่อนเขายังจนอยู่ถ้าเขายังไม่รวยเนี่ยเขาไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายและตระกูลจินดานที่เธอเห็นวันนี้นะสมัยก่อนอ่ะยังไม่ได้รวยเลยด้วยซ้ำไปแล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นนะน้องชายของเขาเนี่ยยังบ้าอีกอกชันด,ดูแลตัวเองแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่ยังคิดจะรับเลี้ยงลูกชายของพี่ชายตัวเองหลังจากที่พี่ชายได้ตายลงไปแบบนั้นอนะ ท้ายที่สุดเขากลายเป็นพ่อทุกคนแล้วก็ทําให้ฉันกากลายเป็นแม่ยังไงละ่ะเอาจริงๆนะที่ฉันมีก็แค่ความเจ็บปวดเท่านั้นเลยตอนนั้นฉันไม่อยากจะอยู่อย่างลําบากฉันต้องการเงินรู้ไหมเงินและความรูหราทุกคนอยู่กับความรูหรากันหมดทุกคนเลยยกเว้นฉันคนเดียวอะ่ะฉันก็เลยต้องหาทางออกไปจากที่นี่ยังไงเล่าเธอก็เลยแกล้งตายว้าว น่าประทับใจจริงๆเธอนี่ฉลาดมากเลยนะเธอฉลาดตามฉันแล้วนะเนี่ยในตอนนี้อักชันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการหมดแล้วทุกอย่างเลยแล้วฉันก็ลงทุนไปหลายปีกับครอบครัวนี้นะเสียเวลาไปก็หลายปี แล้วพวกเขาจะต้องชดใช้นะแล้วฉันผิดตรงไหนที่มาทวงสิทธิ์ของฉันนะฉันผิดเหรอไม่เลยแล้วตอนนี้แม่ผัวเธอก็จะจัดงานแต่งงานให้กับฉันแล้วละ่ะเข้าใจหรือเปล่าละ่ะเก็บกระเป๋าออกไปได้แล้วนะนี่เมื่อเธอรู้ความจริงแล้วเนี่ยพอใจหรือยังละ่ะอย่าคิดนะว่าครอบครัวนี้จะให้อะไรกับเธอมากมายขนาดนั้นนะเข้าใจไหม ถ้าเธอคิดว่าเธอโกโหกขนาดนี้แล้วเธอเน่ยจะได้ทุกอย่างที่เธอต้องการแล้วก็นะฉันบอกเธอเอาไว้ตรงนี้เลยนะว่าเธอน่ะคิดผิดแล้วล่ะอันตราฉันขอบอกเลยว่าเธอเลิกฝันซะว่าเธอจะได้แต่งงานกับลุงฉันไม่มีทางให้เธอได้แต่งกับลุงและเรื่องย่าเน่ยฉันสัญญาเลยนะว่าย่าจะกลับคำพูดแน่ฉันจะเปิดโปรงเธอต่อหน้าทุกคนคอยดูก็แล้วกันงั้นเหรอ แล้วจะทำยังไงกันละ่ะฮะบอกฉันสิถ้าคิดว่าเธอจะบอกความจริงแล้วทุกคนจะเชื่อเธออย่างนั้นน่ะเหรอฮะงั้นเหรอง่ายดีนะ <c oughs> ง่ายจริงๆเลยฉันรู้จักครอบครัวนี้ดีกว่าเธอแล้วฉันะก็อายุมากกว่าเธอด้วยฉันมีประสบการณ์มากกว่าฟังฉันให้ดีนะฉันวางแผนนี้มาอย่างดีทุกอย่างเลยรายละเอียดก็เก็บไว้ครบและอักขัดกับครอบครัวก็เป็นยือ มันก็แค่นั่นเองไม่มีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นเลยด้วยซ้ำไปนะในตอนนี้เธอรู้ความจริงแล้วแต่มันไม่สำคัญถ้าเธอไปบอกทุกคนฉันก็ไม่แคร์นะยังเง,งานแต่งงินก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วสร้อยงานแต่งงานที่เธอใส่อยู่มันก็จะกลายเป็นของฉัน